รสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดลำพูนกับร้านข้าวแกงเรโทรหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านข้าวแกงเรโทรจะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับคุณครับอาจารย์หมอปรมัตถ์มานั่งอยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีครับผมมงคลเจ้าของร้านข้าวแกงเรโทรนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่129อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับผมเป็นร้านข้าวแกงย้อนยุคนะครับถึงตั้งชื่อว่าข้าวแกงเรโทรครับอาจารย์อาจารย์อยากถามคุณมงคลนะไก่ผัดเม็ดมะม่วงใช้ไก่3กิโลเครื่องปรุงที่น่ากลัวมีน้ำพริกเผามีซอสปรุงรสมีซีอิ๊วขาวมีซอสหอยนางรมใส่ทุกซอสเลยถามอาจารย์หมอก่อนเนี่ยสำหรับไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนี่ยใส่กระหน่ำขนาดนี้อาจารย์หมอว่ายังไงก็คือกังวลเรื่องซอสมากๆเลยครับเพราะว่าใส่มันที่อาจารย์บอกครับก็คือใส่ซอสค่อนข้างหลายๆสูตรนะครับครับผมเป็นไปได้ไหมครับที่จะลดปริมาณของซอสลงหรือลดปริมาณของชนิดซอสคือลดชนิดกับลดปริมาณถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะใช้ไม่กี่ชนิดเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นหรือว่ารสชาติเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับหรือว่าปริมาณในแต่ละอย่างได้ครับคุณหมอครับครับได้ครับเพราะตัวอื่นๆเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เองเนี่ยคือมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ในพวกเครื่องเทศหรือว่าพวกเครื่องปรุงอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยมีเฉพาะเรื่องซอสนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะกังวลนะครับเพราะว่าใส่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายชนิดครับผมคุณมงคลฉันแนะนำคุณนะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยซอสทุกชนิดถ้าคุณอยากจะใส่เหมือนเดิมและให้คนกินรู้สึกว่ายังคงรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงคุณลองดูผลิตภัณฑ์ข้างขวดที่เขาเขียนว่าโลโซเดียมแต่มันก็จะเพิ่มต้นทุนนิดหนึ่งใช่ครับอาจารย์ครับค่ะโอเคอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำคุณมงคลอีกไหมอ๋อครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับที่เข้าร่วมโครงการลดโซเดียมหรือลดเค็มลงนะครับเพื่อสุขภาพของคนไทยนะครับและผู้บริโภคจะได้มีตัวเลือกนะครับสุขภาพหรืออาหารสุขภาพในการรับประทานนะครับเชิญชวนเลยค่ะพูดเลยค่ะให้คนไปกินร้านคุณเยอะๆอยู่ตรงไหนอย่างไรพูดอีกทีค่ะครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดลำพูนนะครับก็แวะมาทานอาหารที่ร้านข้าวแกงเรโทได้นะครับผมข้าวแกงจะปรับสูตรให้เป็นสูตรโลโซเดียมนะครับผมเพื่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณขอขายดีขายดีนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับโอเคค่ะค่ะเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 14,698 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 9,274 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 37% เมนูปลาดุกผัดพริกขิงไข่เค็มปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 38,362 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 24,989 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 35% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ